สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรพาเพลินนะครับผมนะครับวันนี้เราก็มามีลูกไม้นะครับผมกระถาง6นิ้วนะครับผมมาแบ่งให้พี่ๆที่สนใจนะครับได้ลองนำไปตัดทำรากตะขาบนะครับผมไม้ชุดนี้นะครับก็ฟอร์มประมาณนี้นะครับวันนี้มีมาแบ่ง7ต้นนะครับผมราคาเท่ากันทุกต้นนะอันนี้ผมได้เขียนรายการเอาไว้แล้วนะครับก็พี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมก็สามารถพิมพ์รับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในช่อง YouTube เกษตรพาเพลิน Channel นะครับตัวนี้เป็นวังสมบูรณ์วังก้านกล้วยผสมแจ่มนมดกนะครับผมนี่เลยรายการที่1นะครับราคาเท่ากันหมดนะครับพี่ๆราคารวมค่าจัดส่งนะครับ199บาทนะครับรวมค่าจัดส่งนะครับผมชอบต้นไหนพิมพ์รับได้เลยครับผมรายการที่1ครับเราจะดูไปเรื่อยๆนะครับมีประมาณ7รายการนะครับที่นำมาแบ่งนะครับผมดูฟอร์มดูอะไรชัดๆนะครับพิมพ์รับได้เลยนะครับรายการที่2ครับผมนี่นะครับรายการที่2นะครับบาทรวมค่าจัดส่งนะครับผมตอนนี้รายการที่ตอนนี้รายการที่3นะครับโอเคนะครับรายการที่3ครับผมวังสมบูรณ์วังก้านกล้วยผสมแจ่มนมดกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับฟอร์มไม้นะครับพี่ๆนี่เลยกระถาง6นิ้วนะครับย้ำว่ากระถาง6นิ้วนะครับชุดนี้สามารถตัดทำรากตะขาบได้แล้วนะครับรายการที่3นะครับรายการที่4ครับผมตอนนี้ไปสวยรายการที่4ครับลมแรงมากเลยนะวันนี้ต้นนี้รายการที่4ครับผมนี่เลยรายการที่4นะครับพิมพ์รับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมราคาเดียวนะครับ199บาทรวมค่าจัดส่งนะครับผมรายการที่4ครับท่านใดรับ2รายการนะครับผมมีแถมนะครับผมมีแถมนะครับย้ำว่ามีแถมนะครับรายการที่5นะครับบาทนะครับรวมค่าจัดส่งนะครับผมนี่เลยใบไม้สวยๆนะครับพี่โอเคครับผมรายการที่5ไปเรียบร้อยอันนี้รายการที่6ครับรายการที่6นะครับผมนี่เลยนะครับรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับผมราคาเดียวนะวันนี้ราคาเดียวเลยครับผมท่านใดที่ชื่นชอบนะครับพิมพ์รับได้เลยนะครับนี่นะครับรายการที่6ครับอันนี้รายการที่7ครับผมรายการที่7นะครับรายการสุดท้ายนะครับผมมี7ต้นนะครับที่นำมาแบ่งให้พี่ๆได้ไปลองตัดทำรากตะขาบดูนะครับผมมี7รายการนะครับนี่เลยรวมค่าจัดส่งนะครับพิมพ์รับ2ต้นนะครับมีแถมนะครับผมนี่เลยนะครับ199บาทนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับชอบต้นไหนก็พิมพ์รับเอานะครับผมก็อีกวัน2วันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีไปอัปเดตนะครับไม้อยู่ที่หน้าศาลชลบุรีนะครับผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากติดตามช่องเกษตรพาเพลินไว้ด้วยนะครับผมก็จะเป็นการพาชมไม้แล้วก็อัปเดตราคาไม้ที่งานชลบุรีนะครับประมาณวันที่ไม่เกินวันที่20-25นะครับเดือนนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม
สำหรับทริปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ